าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยมีแฟนตัวใหญ่ช่องคลอดของผู้หญิงจะสามารถขยายเพื่อรองรับกับอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มีขนาดยาวได้ไหมส่วนล่างนี้นะคะก็คือช่องคลอดนะคะตรงนี้คือปากช่องคลอดบริเวณอวัยวะเพศที่เราเห็นภายนอกตรงนี้คือช่องคลอดเหนือขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้คือมดลูกนะคะบริเวณที่ผู้ชายจะสอดอวัยวะเข้าไปเมื่อมีการร่วมเพศนะคะก็คือเข้าไปอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณนี้ก็คือบริเวณช่องคลอดซึ่งช่องคลอดนะคะความยาวความลึกของช่องคลอดในขณะปกติโดยวัดจากปากช่องคลอดไปจนถึงตรงนี้ก็คือปากมดลูกช่องคลอดของผู้หญิงโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4นิ้วหรือประมาณ10เซนติเมตรนะคะตรงนี้แล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นิ้วหรือประมาณ 2.5 เซนนะคะซึ่งกล้ามเนื้อตรงนี้ของช่องคลอดเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือลักษณะเนี่ยจะเป็นชั้นๆพับๆซ้อนกันอยู่ลักษณะคล้ายๆกับกระโปรงพีชนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศนะคะก็จะมีการหลั่งน้ำหล่อลื่นออกมาแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะของช่องคลอดที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกระโปรงพีชเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถยืดขยายได้นะคะซึ่งจะสามารถยืดขยายจากสภาวะปกติได้อีกประมาณ 2-3 เท่าทั้งความกว้างแล้วก็ความยาวความลึกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาค่ะถึงแม้ว่าคุณผู้ชายจะมีขนาดอวัยวะเท่าไหร่นะคะมันก็จะสามารถเข้าไปในช่องคลอดนี้ได้เมื่อคุณผู้หญิงพร้อมมีอารมณ์ร่วมกันนะคะ